ายเอกพันธ์ยันตอนนำร่างแตงโมขึ้นบกมีเลือดไหลออกจากปากจากกรณีการเสียชีวิตของนักแสดงสาวแตงโมนิดาที่พบพิรุธหลายจุดและตอนนี้ก็เป็นเวลากว่า3เดือนแล้วที่คดียังไม่สามารถปิดลงได้ทั้งนี้ไทยเอกพันธ์หนึ่งในกู้ภัยที่เข้าไปตรวจนำร่างแตงโมขึ้นจากน้ำได้ออกมาเผยว่าตนจำบาดแผลบนร่างแตงโมได้ตนจำบาดแผลบนร่างกายแตงโมได้ชัดเจนว่าเป็นแบบไหนต้นขาขวามีแผลใหญ่น้องโดนเจาะเป็นรูเห็นไขมันไหลออกมามีขีดเลือดเล็กๆแบบหนังถลอกบอกสิ่งที่พูดไม่ได้ปรุงแต่งสามารถพิสูจน์ได้ไม่ว่าจะเป็นนิติเวชหรือนิติวิทยาศาสตร์โดยทางด้านไทยยังเปิดใจอีกว่าที่ผมยกน้องจากน้ำเอามาขึ้นบอร์ดจากบอร์ดเอาไปที่ท่าน้ำยกขึ้นมาเลือดก็ไหลคือไหลออกมาจากปากเราไม่ได้ไปตรงท้ายเรือผมไม่ได้ขึ้นเรือที่เขาอยู่กันผมเอาน้องจากน้ำน้องคว่ำหน้าอยู่ขึ้นมาบนบอร์ดแล้วก็เอาเจ็ตสกีลากน้องขึ้นไปแต่ระหว่างที่ยกน้องขึ้นมาน้องคว่ำหน้าเลือดก็ไหลออกจากปากแต่แผลตรงคนขาก็ยังมีซึมๆอยู่แต่เลือดที่ออกมาหนักก็คือในปากคราบเลือดที่บอกว่าเจอบนเรือได้ถามเจ้าหน้าที่ไหมไทยบอกว่ามันไม่มีมันเอาไปล้างแล้วก็คืนนั้นเอาเรือไปตำรวจเขาไม่ได้เอาเรือไว้เราสามารถเจอหลักฐานได้เยอะแยะมากมายแต่ตำรวจแค่เอาเรือกลับเอากลับไปก็จบแค่นั้นเองแสดงว่าเจ้าหน้าที่ตรงนั้นไม่มีใครเห็นเลยไม่มีใครเห็นครับเพราะไม่เห็นเรือแค่มีคนบอกว่ามีคนตกไปในน้ำรอกู้ภัยนานแล้วไม่มาสักทีเราจะไปลงเรือเขาที่ไหนลักษณะคาดว่าเอาไปล้างแล้วเหรอใช่ถูกต้องเขาทำลายทุกอย่างมันผิดตั้งแต่ตำรวจปล่อยให้เอาเรือกลับไปแล้วเรือมันของกลางเรือทำให้คนตกและเสียชีวิตเชื่อว่ามีคราบเลือดติดมีแน่นอนเขาต้องเอาไปล้างทำความสะอาดโหเด็กป.1ก็ตอบได้พร้อมเป็นพยานไหมพร้อมผมพร้อมเสมอนะผมจะพูดในสิ่งที่ผมเห็นแต่ผมไม่วิพากษ์วิจารณ์หรือไม่ให้ข้อคิดใดๆทั้งสิ้นผมบอกมี DSI โทรมาหาผมจะให้ผมเป็นพยานให้ผมไปให้ปากคำเกี่ยวกับที่ผมเจอน้องแตงโมครั้งแรกแล้วบาดแผลในร่างกายเป็นยังไงบ้างมีส่วนไหนบ้างอะไรบ้างผมจำได้หมดทุกบาดแผลขอขอบคุณข้อมูลจาก thainewsonline.com ขอบคุณค่ะ